จะรู้ไปทำไมรู้ไหมทำไมหิ่งห้อยถึงส่องแสงได้จะเหมือนกระสือไหมอ่ะเฮ้ยทอดไส้คุณเคยเห็นแสงน้อยๆเรียบรีของหิ่งห้อยยามค่ำคืนหรือเปล่าแล้วสงสัยไหมว่าทำไมหิ่งห้อยจึงส่องแสงได้คำตอบก็คือหางของมันเป็นที่ผลิตแสงพอเพศเมียส่องแสงวาบเพศผู้ก็จะส่องแสงตอบเหมือนยังกับว่ามันเรียกหากันหิ่งห้อยหาคู่ด้วยวิธีนี้อีกด้วยบริเวณที่ส่องแสงจะเห็นได้ที่ปลายท้องของหิ่งห้อยมีสารโปร่งชนิดหนึ่งที่คลุมเซลล์ใหญ่เรียกว่าลูซิเฟอรินและลูซินเฟอราเซอยู่ข้างในซึ่งเมื่อกระทบกับออกซิเจนเข้าก็จะส่องแสงเรืองแสงซึ่งแสงนี้จะไม่มีความร้อนเพราะเหตุนี้แหละครับหิ่งห้อยจึงสามารถส่องแสงได้นั่นเองแล้วจะรู้ไปทำไม